มบูรานดั้นเมฆนะครับกำเนิดในรัชกาลที่2ครับตัวขนมที่มีสีน้ำเงินอ่อนๆเนี่ยนะครับเป็นสีที่ล้อกับสีของก้อนเมฆในเวลากลางคืนครับส่วนสีเหลืองก็สื่อความหมายถึงพระจันทร์นั่นเองครับการทำขนมบูรานดั้นเมฆนะครับเขายังบอกว่าสื่อถึงการเสี่ยงทายในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยครับถ้าเราหยอดส่วนสีเหลืองของตัวขนมแล้วออกมากลมสวยเขาบอกว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองครับแต่ถ้าหยอดออกมาแล้วไม่กลมสวยเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าหน้าที่การงานอาจจะมีปัญหาและก็อุปสรรคครับ